แล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านท่านนี้ก็ไปดีกรมชลประทานแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงเกษตรยกคณะมาที่ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีนะคะเมื่อสักครู่ไปดูความพร้อมอยู่ที่เขื่อนเพชรนะคะแล้วก็ได้รับการรายงานวันนี้ณขณะนี้อยู่ที่ตรงสะพานดำนะคะก็ข้อมูลที่ได้รับรายงานจากทางกรมชลประทานแล้วก็สำนักชลประทานที่14คาดว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องชาวเพชรบุรีในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือน้ำแรงก็ตามก็จะไม่ต้องประสบปัญหากันแล้วในปีนี้ในเรื่องของน้ำท่วมนั้นก็ปริมาณฝนน่าจะไม่สูงตามที่หลายคนเคยคาดการณ์กังวลไว้ก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็ปริมาณของอ่างเก็บน้ำทั้ง3อ่างยังสามารถกักเก็บได้เพิ่ม 30% ถ้าหากว่ามีพายุเข้ามาก็ยังเก็บกักได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางกรมชลประทานและก็กระทรวงเกษตรเองได้บูรณาการการเตรียมแผนป้องกันหากเกิดภาวะที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะเขาก็มีขั้นตอนการบูรณาการงานต่างๆกับหน่วยงานท้องถิ่นแผนประชาสัมพันธ์แล้วก็เตรียมความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรที่จะต้องใช้ตรงนี้มีพร้อมหมดแต่ข่าวดีที่บอกว่าน้ำแรงก็จะไม่มีด้วยปีนี้ก็คือว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้เนี่ยยังเพียงพอที่จะให้พี่น้องในเพชรบุรีสามารถทำนาปรังได้คลายความกังวลฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวให้พี่น้องในเพชรบุรีด้วยว่าปีนี้ไม่ท่วมและไม่แล้งอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเราก็สแตนบายหากมีพายุหรืออะไรก็ตามเราก็มีเครื่องมือที่จะช่วยบรรเทาปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะที่มหาดไทยนะคะการดำเนินการน่าจะเป็นไปตามขั้นตอนแล้วน่าจะสามารถที่จะจ่ายเงินให้กับชาวบ้านได้ในไม่ช้าแต่ว่างบฟื้นฟูเนี่ยทางกระทรวงเกษตรได้เสนอผ่านศูนย์ประสานงานในการดูแลที่มีท่านภูมิ